กลับมาในเบรกนี้ยังอยู่กับเนครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยนะครับก่อนอย่างที่บอกไปว่าใครที่มีวิธีในการที่จะป้องกันหรืออาจจะเป็นการโต้ตอบคนที่ชอบมาป่วนครับทั้งในส่วนตัวก็ดีหรืออาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆตามแต่ก็บอกมาได้ครับที่ SMS 464-2200นะครับตอนนี้เรากลับมาตามสัญญาเป็นเรื่องของภาพการหลบหนีเข้าประเทศแล้วการหลบหนีเข้าประเทศอย่างที่บอกไปครับว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่โดนเขาเรียกกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรื่องของอิสรภาพใช่การที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะมันก็อาจจะอึดอัดอะไรเงี้ยก็หนีอยู่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะดีกว่าประมาณนั้นบางประเทศนี่หนีรู้ต้องตายแล้วบางทีโดนจับได้ต้องตายบางประเทศนี่ถึงกับนี่เลยนะบางประเทศยังเอาชีวิตเสี่ยงอ่ะยอมตายบางทีคือเขาว่ายน้ำหนีเลยนะว่ายน้ำหนีแล้วก็ทหารเขาปึ๊กนี่เลยนะเราไปดูอะอ้าวเราจะเล่นอะไรก่อนเนี่ยเราจะเล่นอะไรก่อนเนี่ยทีมงานบอกว่าให้ดูภาพไทยเบรกทำไมอย่างเงี้ยนี่ปูมันอย่างดีเลยนะให้ดูไทยเบรกไม่งามนะฮะทีมงานไปดูกันครับว่ามีภาพของการหลบหนีบ้างภาพแรกอันนี้อยู่ไหนๆอ่ะกระเป๋าเดินทางเหรออะไรอ่ะในลิ้นชักเหรอโอ้ยคงแบบว่าแอบแฝงตัวเองเข้าไปอยู่ในโต๊ะคือมันต้องลำบากมากอ่ะถึงยอมโอ้โหนี่อยู่บนไอ้เก้าอี้อ่ะเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะคงแบบว่าส่งรถเก่าไปอีกประเทศนึงประมาณนี้แหละมุดตัวเองเข้าไปอยู่ในแทนพักนี่อะไรวะหลังเบาะหลังว่ะอันนี้ก็นะขาดใจตายก่อนอันนี้อยู่โบกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเหรอกระโปรงหลังโอ้ตายสองคนนอนก่ายกันอยู่อันนี้น่าจะคอนโซลเหรอตายก่อนเกิดใหม่เนี่ยโอ้ยน่าสงสารเนี่ยคือมันต้องอดอันนี้น่าจะเป็นห้องเครื่องเหรอโอ้ตายอ่ะมีไหมอันโอ้ยอันนี้อยู่บนคอนโซลหน้าเลยโหอยู่สักขนาดนี้แล้วยังมีไอ้พวกนี่อยู่ในเบาะโอ้โหเนียนเลยอันนี้อยู่น่าเป็นกระโปรงหลังนี่แหละอยู่ตรงไอ้แทนไอ้ล้ออะไรโอ้โหอันนี้อยู่ใต้ถ้อยเสียเลยเนี่ยลงมาเป็นนิโก้เลยแหละดำปี่ด้วยแหละดำอยู่แล้วดำใช่ดำอีกอีกหนึ่งรูปครับอันนี้กระโปรงหน้าโอ้โหตายแล้วแกโอ้ยเห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดของแต่ละคนบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงฝันสงสัยอยู่ประเทศคงโอ้โหคงทรมานเกิดเป็นคนไทยเนี่ยแฮปปี้สุดๆแล้วดีสุดแล้วครับโชคดีสุดแล้วนะฮะนะฮะอ่ะเรามาต่อดีกว่าฮะกดซาวผิดใช่ไหมใช่กดซาวสเปดสเปดเราต่อเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจริงยังไม่อยากจะย้ำนะแต่เปิดซาวผิดบ่อยมากอันนี้คือมีคิดเรื่องที่เล่นกันตอนนี้กำลังเล่นกันเยอะมากเรื่องเกี่ยวได้ข่าวว่าเนเขาไปเปิดแบบเปิดเรื่องเขาไปเปิดเรื่องใน Facebook เราไม่ได้เปิดเรื่องมันคงคิดว่าเท่อะไรนะเราไม่ได้เปิดเรื่องเราติดตามเรื่องนี้จากเพจดราม่าเพจดราม่ามีเพจอะไรบ้างเด็ดครับเพจดราม่าใช่ดราม่าก็เป็นเพจนั่นเองนะเขาก็แบบมันดราม่าต่ออะไรของพี่เนี่ยแอบคิดเนี่ยเคยเห็นแก้วแตกแตกปุ๊บมีเลือดไหลป่ะว่ามันจะแกไม่เคยเห็นซี่แอบคิดเหรอแอบคิดแล้วแกไม่ได้ยินไงพูดใส่กล้องไปเลยเรื่องที่เพจดราม่าเอามาเล่นคือมันมีเพจที่ชื่อดราม่าครับเนก็เอาหนึ่งมาเป็นเคสของเพราะว่าเราอ่านแล้วเราค่อนข้างจะคิดว่ามันก็มีส่วนจริงมีส่วนที่แบบว่าเราเห็นด้วยเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของการเกิดเหตุประทัดยักษ์ระเบิดภายในบ้านที่ทางภาคเหนือใช่ครับนะฮะเราขอเป็นบอกทางภาคเหนือแล้วกันเขาบอกว่าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยเหตุดังกล่าวนะฮะส่งผลให้นายนำพลนักศึกษาชั้นปี2อันนี้คือภาพที่เกิดเหตุนะของมแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดจนมือซ้ายขาดโอ้ดูสิเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่เป็นนักศึกษาอยู่นะครับปี2มือซ้ายขาดแล้วก็ขาซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่รวมทั้งเจ็บคือบาดเจ็บตามร่างกายอีกหลายแห่งส่งโรงพยาบาลนะฮะจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังประดิษฐ์ประทัดยักษ์เพื่อที่จะเตรียมรับน้องใหม่โอ้ของทางวิทยาลัยรุ่นพี่ไปเนี่ยรุ่นพี่ปี2 2ใช่แต่กลับเกิดเหตุระเบิดซะก่อนซึ่งแรงระเบิดยังส่งผลทำให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายหลายจุดด้วยนะครับกระจกแตกและฝ้าเพดานพังหมดเลยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่เตรียมเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานและหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปล่าสุดก็คือต้องมือซ้ายทิ้งมือซ้ายตัดทิ้งครับขาซ้ายท่อนล่างทิ้งโอ้โหแล้วก็ยังมีอาการเจ็บสาหัสกันครับ
อันนี้จะโทษใครวะโทษใครไม่ได้แล้วเป็นอุบัติเหตุอันนี้ถ้าตำรวจจะเอาผิด เอาผิดใครอ่ะการทำวัตถุระเบิดเงี้ยมันถือว่าผิดป่ะล่ะก็ลักลอบทำอันนี้ถ้าผิดก็คือน้องที่โดนมือขาดขาขาดถ้าหายดีปุ๊บก็ต้องเข้าไม่รู้ว่าจะผิดหรือเปล่าจะเข้าข่ายผิดหรือเปล่าเป็นคือเขาคงมีวิธีในการที่จะไล่เรียงแหละว่าออเดอร์หรือว่าการสั่งหรือว่าคนที่อยู่ในกวนอ่ะที่เป็นโตโผเรื่องความคิดขึ้นมาอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมครับผมก็เอาไปโพสต์นะผมก็เอาแชร์เนี่ยไปลงว่าไงเอาแชร์แล้วผมก็ใส่แคปชั่นว่าถ้ามันระเบิดใส่รุ่นน้องล่ะแค่นี้เองก็โดนมาเป็นโอ้โหแกก็เดินรุ่นน้องระเบิดใส่แกอีกก็โดนเด็กในมหาลัยเดียวกันกับเขาเนี่ยเข้ามาว่าเราแบบว่าทำไมต้องไปโพสแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่านี่ผมเล่นแบบว่าให้คุณคิดใช่ไหมผมถามท็อปปิกถามประเด็นความเห็นใช่ผมถามประเด็นความเห็นแล้วเขาก็บอกว่าผมเลยว่าคุณน่ะนั่งอ่านเนี่ยนั่งอ่านคุณมาว่าผมเองคุณนั่งอ่านความเห็นของสาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คิดในแนวนี้กันหมดส่วนใหญ่แต่คุณก็บอกว่าถ้าไม่เรียนที่นี่ไม่รู้หรอกไม่เรียนที่นี่ก็ใช่ไม่เรียนที่นู่นไม่รู้และถ้าคุณไม่ได้มองโดยที่ตัดกรอบจากการที่คุณอยู่ในสถาบันนั้นออกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าสายตาคนข้างนอกมันคิดยังไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงคุณดูเด็กเนี่ยปุ๊บปุ๊บบางคนเนี่ยถึงขนาดมาพิมพ์สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเราก็ไม่ควรไปสมน้ำหน้าเขาเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันก็คืออุบัติเหตุถ้าเป็นคนในครอบครัวเราโดนบ้างเราก็จะรู้สึกยังไงเราก็ไม่ถูกถ้าไปสมน้ำหน้าเขามันก็แรงเกินไปเราก็ควรจะมาให้ความคิดเห็นในเชิงบวกกันไม่อยากรู้ว่าไอ้ประทัดยักษ์เนี่ยเตรียมไว้เพื่อที่จะจุดตอนไหนเท่าที่ฟังจากเด็กในมหาลัยเขาพูดกันนะเขามาโอ๊ตบอกนะก็คือว่าจะใช้แค่สัญญาณเสียงสัญญาณเสียงเขาก็มาพูดเขาก็มาพูดบอกว่าทำระเบิดมาไม่ได้ปารุ่นน้องซะหน่อยใครจะบ้าทำระเบิดออกมาปารุ่นน้องอะไรเงี้ยนี่มันเป็นอุบัติเหตุคุณไม่เข้าใจคำว่าอุบัติเหตุหรอครับผมไม่เข้าใจผมก็เลยบอกผมไม่เข้าใจแต่คุณเข้าใจหรือเปล่าอุบัติเหตุคืออะไรอุบัติเหตุเนี่ยคือมันเกิดได้ทุกเมื่อนะเวลาสมมติคุณทำไปคุณเตรียมจะไปใช้ระเบิดใช้เสียงแต่ช่วงที่คุณขนส่งถ้าคุณขนไปแล้วรุ่นน้องเดินผ่านแล้วมันเกิดระเบิดตอนนั้นล่ะนั่นแหละคืออุบัติเหตุคุณอย่ามามองว่านี่คืออุบัติเหตุแต่เราจะมาใช้ซึ่งถ้าเราจะมองแบบกลางๆหรือว่าตามแบบพื้นๆเลยผมก็เลยถามว่าอาจจะถึงตายเนี่ยหรอปะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะทำไมคุณใช้เสียงเป็นสัญญาณคุณใช้นกหวีดได้ไหมถ้าบอกนกหวีดเสียงไม่ดังดังไม่ทั่วคุณเอาเงินไปซื้อพุจุดขึ้นฟ้าได้ไหมผู้จุดขึ้นฟ้าผู้จุดขึ้นฟ้ามันก็ตู้มยังไงก็ดังส่งสัญญาณยังไงก็ดังคือคุณเป็นนักศึกษาเว้ยคุณเป็นนักศึกษาที่คุณน่าจะหาวิธีครับวิแนวน่าใช้ความรู้คุณไม่ใช่ผู้ผลิตระเบิดอ่ะใช่ไหมคุณไม่ได้มีความสามารถขนาดแบบโหจะไอ้นี่ได้แต่คิดว่าคงจะมีพวกสารเคมีเยอะเหมือนกันนะกรรมฐานไหมเข้าใจอะไรก็โดนผมก็โดนแบบบางคนบอกว่าแล้วผมก็โพสต์รูปการรับน้องของมหาลัยหนึ่งที่รับน้องขึ้นดอนผมว่าเนี่ยผมชอบแบบเนี้ยเขามีคนมาโพสเนี่ยที่มหาลัยเราก็มีแบบนี้ทำไมไม่เอามาเล่นบ้างบอกแยกแยะครับเรากำลังเล่นประเด็นที่มีประเด็นตรงนี้กันอยู่ไอ้ตรงไหนที่ทำดีกันไว้อะมันก็ดีแล้วบอกว่าเนี่ยทำไมพี่เนไม่แยกไม่เอาเรื่องดีมาเล่นบ้างทำไมทีพี่เนเคยพูดเรื่องรอยสักเรื่องอะไรบอกน้องหลงประเด็นทั้งน้องทั้งหลงประเด็นทั้งน้องทั้งจูงเข้าผิดประเด็นเลยนี่คือแบบมันไม่ใช่อ่ะคือมันคนละประเด็นกันอ่ะมันต้องแยกมันก็เป็นการมองต่างมุมใช่แล้วก็เป็นความคิดที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกันอย่าไปซ้ำเติมกันเราไม่ได้ซ้ำเติม คือเราตัวเราเองอ่ะตัวเราเองพยายามจะถามว่ามันมีวิธีอื่นไหมพยายามมันมีวิธีอื่นไหมมีวิธีที่จะใช้อย่างอื่นแทนไหมเพื่อมันปลอดภัยมากกว่าในสายตาที่เรามองอะไรนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณทำเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีคงไม่ได้อยู่มาได้ถึง80ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณหลายปีอย่างงี้หรอกผมก็เลยบอกว่าแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงนะเป็นเรื่องที่ดีจริงวิธีนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงก็คงไม่โดนเนี่ยสาธารณะออกมาโจมตีกันมากขนาดนี้หรอกอย่าเอาเวลา80ปีมาอ้างอย่าเอาอะไรมาอ้างเราต้องดูด้วยว่าอันไหนดีอยู่แล้วโอเคโอเคก็คือดีแต่อันไหนที่คิดว่าสามารถปรับปรุงพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้ก็คือก็คนปรับปรุงเขาก็มาแบบมาเล่นกับเราแบบว่าหาว่าเราไปด่ามหาลัยเราบอกว่าอ่านย้อนอ่านให้หมดมีตรงไหนด่ามหาลัยอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกันเผื่อที่หลายๆคนจะเตรียมการที่จะรับน้องในปีต่อๆไปเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเราไม่รู้ล่วงหน้าโดยเฉพาะพวก
สารเคมงเคมีที่เตรียมไม่ต้องมันมีหลายวิธีผมว่ามันมีหลายวิธีมันมีหลายสิ่งอันนี้เราไม่ซ้ำเติมกันนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็อยากให้น้องๆที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้นดีขึ้นหรือว่ามีดีขึ้นดีขึ้นตลอดนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะฮะเบรกน่าจะกลับมาพร้อมกับ2เคสครับที่น่าเห็นใจครับใครที่พอจะมีในเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่าอาจจะมีเรี่ยวแรงพอจะช่วยได้เดี๋ยวเบรกหน้าเราคุยกันครับครับผม